ทีมสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะคะเหลือผู้เล่นเพียงแค่1ต่อ1เท่านั้นใครจะชนะในเกมนี้ไปเริ่มได้มิ้นสาวมิ้นจูนจากทีที่หนึ่งอ้าวโดนมือครับดูครับนี่ครับพอเริ่มตบปุ๊บนึกว่าน้องจูนจะคว้าไว้ได้ที่ไหนได้แค่โดนมือครับอย่างนี้ก็แพ้ไปเลยละสิปะโถและทีมชนะได้แก่สตรอเบอรี่ชีสเค้กค่ะอย่างนี้เท่ากับว่าสาวสตรอเบอรี่จะต้องไปเจอกับทีมที่2อีกครั้งหนึ่งครับเกมการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นกำลังจะเกิดขึ้นค่ะเป็นการชิงดำระหว่างทีมที่2และทีมสตรอเบอรี่ชีสเค้กเราไม่รู้ว่าใครจะได้ผ่านเข้าไปชิงรอบแจ็คพอตของเราแต่เรารู้หลังจากเกมการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มขึ้นทุกคนไปตามที่โอ้โหสตรอเบอรี่ส่งฮารุมาเขี่ยบอลครับไปด้วยเป็นดองกัดกับโอ้โหก็ได้เปรียบสิครับเอาเลยครับทีมที่2ได้ลูกไปแล้วครับเปรียบก่อนเลยครับบินปะทะทีมที่2ได้ไป20คะแนนครับดูครับบินนี่ครับวิ่งไปวิ่งมาโอ้โหแล้วก็เอาตัวไปรับลูกบอลซะงั้นน่ะโอ้ย20คะแนนนำไปแล้วเอาล่ะครับโอ้โหเป็นการแก้แค้นครับนี่ครับเควี้ยงใส่กัดไปได้แบมเอ้ยนึกว่าจะรับครับดูครับทำลูกบอลกระเด็นออกไปได้ไป10คะแนนครับสำหรับตอนนี้ลูกเป็นของสตรอเบอรี่และสตรอเบอรี่กำลังจะเสิร์ฟและกดเปิดเสิร์ฟมาครับโอ้โหออกไปนะครับทีมที่2เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเอาละครับตัวจับตัวครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับขึ้นอ้าวไปติดเปิดแบบนี้ได้ไป20คะแนนครับดูภาพช้ากันดีครับโอ้โหเต็มเต็มครับทีที่2ได้อีก20คะแนนครับตอนนี้ทีที่2เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเควี้ยงใส่ปึ๊บฮารุรับได้ครับฮารุครับเควี้ยงกลับไปครับโอ้โหโอ้โหการแข่งขันดุเดือดมากๆค่ะตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเล่นลูกเร็วกันแล้วค่ะน่าเชื่อค่ะ4ต่อ2ครับโอ้โหเฉียวซาร่าเลยเฉียวซาร่าไปมันจ่อได้อีก10คะแนนครับและตอนนี้ที่2นะคะเหลือผู้เล่นอยู่4คนแต่ฝั่งสตรอเบอรี่ชีสเค้กเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นเกมจะออกมาเป็นรูปแบบไหนต้องมาดูกันค่ะโอ้โห4ต่อ1ครับนี่ครับหาดูครับโอ้โหเอ้าทำคู่ต่อสู้ออกไปได้นะครับดูครับเปรียบไปครับจะรับแล้วก็พลาดไปอย่างนี้ออกไป1คนครับได้อีก10คะแนนครับเอาละครับทำกันต่อโอ้โหโอ้โหเหลือตัวคนเดียวแต่ก็อย่าสู้ครับโอ้โหทำลายข้าวของกันเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกว่าเฉียวหัวไปเลยทีเดียวครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับฮาโร่จะเสร็จแล้วแบบบ้าติดตัวแบบนี้นี่ครับดูครับติดตึบได้ไปเลย20คะแนนครับทีมที่2เป็นฝ่ายชนะ2สตรอเบอรี่ทีมที่ชนะเข้าแจ็คพอตของเราได้แก่ทีมที่2ค่ะเย้สนุกแล้วทีมที่2ได้ไปเล่นในรอบแจ็คพอตนะครับรอบนี้จะต้องส่งตัวแทนมา3คนครับเข้าไปอยู่ในลูกบอลแล้วก็กริ้งกริ้งลงมานะครับให้ลงหลุมถ้าลงหลุมปั๊บทั้งทีมรับไปเลยครับ 50,000 บาทโอ้โหมาดูคนแรกครับได้แก่น้องกัสมาดูกันเลยดีกว่าโอ้โหตอนนี้ค่ะบรรยากาศน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าเราเข้าสู่รอบแจ็คพอตแล้วค่ะพวกเรากองเชียร์พร้อมไหมพร้อม1 2 3กิ้งเลยหลุมข้างล่าง 50,000 บาทครับลงมาแล้วครับน้องกัดตัวแทนจากทีมที่2ครับเอาละครับเอาละครับลงมาแล้วก็ล้มแล้วก็ลงมาที่หลุมครับดูครับลงมาที่หลุมโอ้โหดูครับน้องกัดพยายามจะกระโดดแต่ว่ามันเลยน่าเสียดายมากเลยนะคะแต่ชิวเฉียดนิดเดียวเองค่ะที่พลาดโอกาสไปนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราบอกแล้วนะคะว่ายังเหลือตัวแทนอีก2คนค่ะของทีมที่2นะคะต้องมาดูกันว่าเขาจะสามารถนำลูกซอฟบอลนะคะมาแลนดิ้งอยู่ที่จุดตรงกลางนี้ได้หรือไม่ค่ะตัวแทนทีมที่2คนที่2ได้แก่น้องหัวครับมาดูกันเลยนี่จะบอกว่าตอนนี้ยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นค่ะเพราะว่าตัวแทนนะคะคนที่2ของเรากำลังเข้าสู่ซอฟบอลแล้วกำลังจะกลิ้งลงมาแล้วต้องมาดูว่าเขาสามารถทำได้50,000หรือเปล่ากองเชียร์ทำได้ไหมทำได้เท่าไหร่พร้อมแล้วเริ่มแล้วครับ 50,000 บาทรออยู่ครับกริ๊กลูกบอลลงมาน้องหัวต้องส่งตัวดีๆครับต้องส่งตัวดีๆมาแล้วครับมาที่หลุมแล้วก็เลยไปอีกแล้วแม่ดูครับภาพช้านี่ครับน้องหัวครับกิ้ง
กันแน่เนี่ยไม่รู้ครับทิศทางอะไรอยู่ตรงไหนมาโทมิด้าแม่เลยหลงไปแล้วครับมาดูคนสุดท้ายน้องพลอยครับ50,000นี่แหละค่ะโอกาสสุดท้ายของทีมที่2แล้วนะคะว่าเขาจะสามารถคว้าเงินรางวัลไปได้หรือเปล่าเราต้องร่วมลุ้นกันค่ะพร้อมน้องพลอยจากทีมที่2มาแล้วครับทำไมต้องเสียงลอยแล้วมาแล้วครับน้องพลอยมาแล้วครับส่งตัวดีๆส่งตัวดี 50,000 รออยู่โอ้โหมาที่หลุมมาที่หลุมครับทุกคนเอ้าทำไมไม่ถึงล่ะเนี่ยเสียดายมากๆค่ะพลาดไปชิวเฉียดนิดเดียวเองนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าทีมที่2เรานะคะจะไม่สามารถคว้าเงินรางวัลแจ็คพอต 50,000 บาทไปนะคะเราก็มีรางวัลปลอบใจให้เป็นเงินสดมูลค่า 20,000 บาทนั่นเองชาบูชาบูและชุดทะเลปิ้งย่างแสนอร่อยค่ะแล้วนะยังจะได้มาเที่ยวสยามพาซิฟิกด้วยอ่ะและที่สำคัญ
ันเนี่ยนะ